าจากตากนะคะเราไปที่เลยกันเลยตอนนี้มีประเด็นเรื่องของกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงตอนนี้เสียงคนที่คัดค้านดังขึ้นเรื่อยๆคุณนัทครับคือเสียงที่คัดค้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาจะเสียรายได้ถ้าสมมติมีกระเช้าขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวครับที่เขาชอบท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ชอบลุยอยากผจญภัยอยากเดินอยากจะขึ้นภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยกำลังแรงของตัวเองนะครับวันนี้มีเสียงมานะฮะจากบรรดาคนที่เขาไปท่องเที่ยวที่ภูกระดึงเวลาจะขึ้นภูเขาต้องเดินขึ้นไปหลายคนไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีเวลาน้อยๆนะครับอย่างที่ผาหมากดูเป็นจุดชมวิวบนยอดภูกระดึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะชอบไปชมพระอาทิตย์ตกดินไปชมแสงสุดท้ายฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเดินเท้าไปคือเดินเท้าไปจากจุดที่เขาเป็นจุดที่พักใช้เวลาเดินก็พอสมควรเหมือนกันเวลาถ้าเกิดว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ใช้เวลาเดินไประยะหนึ่งพอสมควรนะครับมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมากันเป็นครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมุตินะมีกระเช้าขึ้นภูกระดึงขึ้นมาจริงๆมันจะเสียอรรถรสในการขึ้นไปชมมากๆเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงบรรดาท่องเที่ยวกันดูครับในมุมเราเราต้องรู้ว่าตัวเราพร้อมหรือเปล่าไงคะคือป้าเป็นคนออกกำลังกายมาตลอดก็เลยคิดว่าน่าจะไหวในการสำหรับขึ้นภูกระดึงแต่ก็ต้องมีเพื่อนมาด้วยไงฮะก็เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากให้สร้างแต่ทีนี้ถ้าเป็นกระเช้าเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ละแวกเนี่ยมันก็อาจจะหมดโอกาสทำมาหากินไปด้วยขึ้นกระเช้าเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะขึ้นไปเดินเที่ยวเอาไปพาลมศักดิ์กลับภายในวันเดียวได้ส่วนตัวไม่อยากให้มีใช่ไหมไม่อยากให้มีค่ะคือคุณผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่นี้ครับอายุ60ปีนักข่าวที่สัมภาษณ์60ปีแล้วเหรอที่ฉันดู60ปีโอ้แล้วก็ขึ้นภูกระดึงด้วยเดินนะฮะแสดงว่าแข็งแรงมากนะคะคุณพี่คนนี้เราอายไหมล่ะโอ้ดิฉันก็รู้สึกนิดนึงแหละแล้วก็มากับครอบครัวด้วยน่ารักมากครอบครัวฮะมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วบอกว่านี่มาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับมีนักวิชาการมองว่าถ้าสมมุติว่าจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะเสียอรรถรสในการเดินขึ้นภูกระดึงเพราะว่าหลายคนจะไปเที่ยวเขาบอกว่าต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก่อนจะไปต้องฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพราะรู้ดีว่าเส้นทางจากข้างล่างเดินขึ้นข้างบนมันไกลมากแล้วต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงเพื่อไปสู้กับมันแต่พอถึงข้างบนเนี่ยคือระหว่างทางจะเถียงกันบ้างเอ้ยทำไมล่ะทำไมไม่ช่วยกันเหนื่อยอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอถึงข้างบนฮะทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยนี่คุณนัทเขาบอกว่าทางขึ้นภูกระดึงนี่เป็นทางพิสูจน์รักแท้นะบางคนจีบๆกันอยู่เป็นแฟนกันอ่ะลองไปขึ้นภูกระดึงด้วยกันสิแล้วก็จะเลิกกันไม่ก็บอกว่าพิสูจน์กันได้ว่าใครเนี่ยจะช่วยเหลือกันจริงเห็นใจกันจริงจะรอกันไหมหรือว่าจะดึงกันไปดึงกันมาไม่ยอมไปแต่ทางที่ดีเขาบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันอย่าชวนกันไปขึ้นภูกระดึงนะก็เลยเพราะว่าเวลาเหนื่อยเนี่ยต่างคนต่างอยู่จะไม่ยุ่งกันทั้งสิ้นใช่บางทีอาจจะโมโหกันขึ้นมานะแล้วจะพานเลิกกันเอาเปล่าๆนะครับ